สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะคู่นี้จบไวอีกคู่นะชนะน็อคยกที่4นะครับทางด้านเวียนี่มวยไทยนะครับชนะน็อคชนะเซตกอริอัสกอริอัสไฟเตอร์ขับนะครับเป็นยกที่4นะครับเดี๋ยวไปดูหลังเกมนะครับว่าน้องรู้สึกไงนะโอ้โหเกมชกเกมการชกนี่ดูไม่อึดอัดเลยนะดีครับน้องชายดีครับผู้ชกลงมาเป็นไงบ้างครับก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะครับโอ้ยมั่นใจช่วงยกไหนครับมั่นใจช่วงปลายยกสามครับเห็นเขาแบบทอดทอดทีอ่ะทอดทอดเนี่ยครับอาวุธเขาหนักไหมก็ไม่เท่าไหร่ก็แบบกลัวเนี่ยก็หัวใจดีครับวันนี้เราชนะลูกไหนครับเข่าครับเข่าแล้วใช่ครับเมื่อกี้แทงเข่าเขาน็อกเลยใช่ไหมใช่ครับชนะเมื่อกี้ไฟติดแล้วครับสองไฟครับวันนี้ไม่ได้ฉีดนะไม่มีเลยอ่ะโอ้โหน่าเสียดายนะใช่น่าเสียดายมากเลยอ่ะแต่ทำดีมาตลอดนะใช่อ่ะไม่มีเลยอ่ะฉีดวันนี้อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็อยากขอบคุณหัวหน้าค่ายสาวัตรแล้วก็นาวัตรเต็นเนอร์ก็พี่ๆน้องๆในค่ายครับขอบคุณที่ช่วยปั๊มช่วยซ้อมเลยครับอยู่กับพี่ก้องไก่ไหมใช่ครับอยู่กับพี่ก้องไก่ครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับก็ช่วยตามนะครับจะทำให้ดีกว่านี้ครับจะแค่ไขลูกที่ไม่ดีครับจริงครับโอเคครับก็เป็นแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้าน VIN นี่มวยไทยนะวันนี้ก็เก็บชัยชนะไม่ได้นะ2ไฟติดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูผู้แพ้กันบ้างนะน้ำหนักเป็นไงบ้างครับน้ำหนักสู้ไม่ได้น้ำหนักพอตัวด้วนของเราแข็งโดนกระดูกอะไรยังประสบการณ์น้อยหากันใหม่เป็นนักชกจากมาเลเซียป่ะครับครับผมเป็นนักชกจากมาเลเซียใช่ใช่ครับวันนี้พอใจฟังการชกน้องไหมพอใจครับพอใจได้ถือว่าทำเต็มที่แล้วเนาะเต็มที่แล้วครับมากรุงเทพไปได้ก็เด็กตื่นบ้างอะไรบ้างอย่างครับโอเคอันนี้เคยตายยึดไปที่เรื่องนะส่งตั้งที่วันนี้อะไรวะมันบางคนใช่มันที่บ้านโอเคนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะทางด้านเฮดกอเรียนะครับก็เพิ่งเข้าชกมวยกลุ่มครั้งแรกนะครับเป็นนักชกจากมาเลเซียนะครับวันนี้ก็กระดูกประสบการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับก็ไฟหน้าเขาไปว่าอันใหม่นะพี่เลี้ยงก็พอใจกับผลงานน้องนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในเกมคู่ที่6นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่เดี๋ยวรอดูคู่7นะครับ